ขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระผู้คุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิเรียงสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลขอกราบคารวะนมัสการไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านทุกนามขอเจริญสุขเจริญพรไปยังสาธุชนญาติโยมผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมมงคลกับอัตมภาพพระบรรลือปวโรและอาจารย์พระอาจารย์ปัญญาพัฒปัญโยครับผมกราบนมัสการครับผมอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของสถาบันพลังจิตานุภาพมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสินทโรมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสถาบันพลังจิตานุภาพวัดธรรมมงคลรวมทั้งสถาบันพลังจิตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็ได้นิมนต์นะครับพระอาจารย์ปัญญาพัฒปัญโยหรือว่าพระอาจารย์บัวนะครับมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมได้รับฟังเป็นระดับสืบต่อไปครับผมพระอาจารย์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์กราบนมัสการครับผมสถาบันพลังจิตานุภาพเปิดรับสมัครครูสมาธิรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นรุ่นที่33ครับรุ่นที่จะถึงนี้นะครับรุ่นที่33เตตติงสโมอิทธิผลครับซึ่งก็ได้เริ่มที่จะรับสมัครนักศึกษารุ่นที่33ครับมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่วันที่จะประถมนิเทศแต่วันที่จะประถมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่33คือวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2556ในเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือว่าเฉพาะวัดธรรมมงคลในปีนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะเปิดพร้อมกันทุกสาขาวันที่11นี้ใช่ไหมวันที่11นี้ก็คือจะเปิดกันทุกสาขาทั่วประเทศโดยลิงก์เสียงของพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อจากแคนาดาครับมาปีนี้ก็จะไฮเทคขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจสำหรับพี่เลี้ยงผู้ดูแลสาขาต่างๆรวมถึงนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาให้ได้มีกำลังจิตกำลังใจกันที่จะมีความตั้งใจที่จะเรียนในหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่33ครบนี้ครับอาจารย์แล้วสำหรับญาติโยมผู้ที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเรียนในสำนักของสถาบันพลังจิตานุภาพนี่นะครับก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11สิงหาคมนะครับผม11สิงหาคม2556นี้แล้วก็วันที่11สิงหาคมนี่ก็จะเปิดปฐมนิเทศที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วสำหรับญาติโยมผู้ที่สนใจเนี่ยอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างในการสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธินี่ครับบุคคลที่สามารถที่จะสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิได้ก็คืออายุไม่เกิน60ครับหรือแล้วแต่สาขาต่างๆได้รับการพิจารณาของผู้ดูแลสาขาและให้ท่านเนี่ยไปค้นหาสถาบันต่างๆอยู่ในประเทศไทยมีถึง70กว่าสาขาแล้วตอนนี้70กว่าแห่งโดยเราเข้าไปหาได้ที่หรือประชาสัมพันธ์เข้าไปหาดูประชาสัมพันธ์ได้ที่ smarty.com หรือสถาพิมพ์ไปคำว่าสถาบันพลังจิตานุภาพแล้วก็เข้าไปค้นหาดูว่ามีสาขาไหนบ้างที่ใกล้บ้านท่านแล้วก็เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็1รูป1นิ้วจำนวน2รูปสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแค่นี้เราพอจะง่ายแล้วก็เรียนฟรีตลอดหลักสูตรในการเรียนนี้ก็เพื่อให้มันได้ภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านให้เรียนพระอาจารย์200ชั่วโมงหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตร200ชั่วโมงหรือว่า6เดือนหลักสูตรครูสมาธิแล้ว6เดือนเนี่ยเรียนกันยังไงครับอาจารย์แบ่งยังไงเรียนอะไรยังไงก็เราสามารถเลือกเรียนได้โยมบางคนเนี่ยต้อง6เดือนจะเรียนไหวนะมันก็จะมีอยู่2ภาคพระอาจารย์ก็คือภาคปกติท่านเรียกว่าภาคจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18.00 นถึง 20.30 นครับอันนี้คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับและอีกภาคหนึ่งภาคพิเศษเนาะภาคอะไรครับ
ภาคเสาร์อาทิตย์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับผมก็คือจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 9.00 นจนไปถึง 14.30 นครับอันนี้ก็คือภาคเสาร์อาทิตย์นั่นก็หมายความว่าสถาบันพลังจิตอนุภาพเปิดเรียน200ชั่วโมงคือ6เดือนนี่หลักสูตร200ชั่วโมงใน6เดือนนี่ก็จะแบ่งภาคเรียนออกอย่างเช่นที่อาจารย์ปัญญาพูดไปจันทร์ถึงศุกร์นะครับใครที่ไม่ว่างจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็มาเรียนเสาร์อาทิตย์ใครที่ไม่สะดวกมาเรียนเสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ได้และในการเรียนแต่ละวันเนี่ยพระอาจารย์แต่ละครั้งนี่ก็จะมีเรียนทั้งภาคทฤษฎีด้วยภาคปฏิบัติด้วยเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็สอบภาคปฏิบัติแต่นักศึกษาที่จบหลักสูตรครูสมาธิทุกท่านเนี่ยจะต้องไปสอบภาคสนามด้วยพระอาจารย์นี่ก็คือสำคัญเลยก็คือข้อสำคัญก็คือไปสอบภาคสนามที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันครับ3คืน4วันในการไปเดินที่เรียกว่าทุดงควัดและทีนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับว่าภาคทฤษฎีที่เราเรียนเนี่ยโดยย่อๆนะครับอาจารย์เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็คือโดยส่วนมากแล้วเราอยากจะรู้อะไรบ้างจะว่าด้วยกันเรื่องสมาธิครับว่าการทำสมาธิมันทำอย่างไรครับมีอะไรบ้างจุดประสงค์ของการทำสมาธิคืออะไรครับสมาธิมีกี่ระดับประโยชน์ของสมาธิมีอะไรบ้างลักษณะต่อต้านสมาธิเป็นอย่างไรฌานเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรญาณเป็นอย่างไรนี่หลวงพ่อท่านจะอธิบายไว้ให้หมดเลยโดยหนังสือเป็นตันๆนะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกว่าจากหนังสือเป็นตันๆนี่ทำให้เหลือแค่3เล่มรวมทั้งการไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์กับหลวงปู่กงมาจิรปุญโญเป็นเวลา8ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อไปปฏิบัติต่อกับหลวงปู่มั่นภูริชัตโตเป็นเวลา4ปีซึ่งทั้งหมดทั้งปวงทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติที่เราได้เรียนเนี่ยก็คือมาจากพระไตรปิฎกเป็นตันๆแล้วก็จากการประพฤติปฏิบัติของท่านเองและจากครูบาอาจารย์ก็คือมาย่อลงให้เหลือแค่3เล่มในการเรียนดังนั้นนี่ท่านจะได้ประสบการณ์ในการเรียนนั่นก็หมายความว่าในครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะหลวงปู่คงมาหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยนะใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนเนี่ยเป็น10ปี50ปี60ปีอะไรก็ว่ากันไปแต่หลวงพ่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาเรียนท่านก็เลยย่อลงมาให้เหลือกี่เดือนครับ6เดือนหรือ200ชั่วโมงจาก50ปี60ปีเหลือแค่6เดือนท่านคิดดูว่าพระอาจารย์หลังจากเรามาเริ่มเรียนเนี่ยเรียนภาคทฤษฎีเสร็จแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะพระอาจารย์ปฏิบัติยังไงปฏิบัตินี่ก็คือการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิแล้วเราคิดดูว่าขณะที่เราเรียน6เดือนขณะที่เราเรียน6เดือนเนี่ยหมายถึงว่าต้องเดินจงกรม6เดือนนั่งสมาธิ6เดือนเนี่ย คิดดูว่าจิตของเรานี่จะพัฒนาขนาดไหนการทำสมาธิของเรานี่จะพัฒนาขนาดไหนเพราะว่าเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพระอาจารย์ครับอ้าวยังไงก็เรียนเชิญเรียนเชิญเจริญพรเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนญาติโยมผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาสมาธิอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมได้ที่สถาบันพลังจิตอนุภาพนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพลังจิตอนุภาพวัดธรรมมงคลของเราเดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นตัวเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับ023111387นะครับสถาบันพลังจิตอนุภาพเนี่ยไม่มีเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นมีทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเอาเป็นต้นว่าภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีหมดดังนั้นแล้วนี่เราก็ไม่อาจจะสามารถจะกล่าวได้ทุกสาขาว่ามีที่ไหนที่ไหนบ้างแต่เราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้โทรมาที่สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคลเบอร์เดียวจบครับอาจารย์นะถามว่าอยู่จังหวัดอะไรมีที่ไหนใกล้ที่ไหนบ้างก็ไปเรียนที่นั่นนะครับเรียกได้ว่าสาขาไหนใกล้บ้านคุณก็ไปเรียนที่นั่นได้
หลักสูตรเหมือนกันนะครับทฤษฎีเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันคำสอนเหมือนกันครับอาจารย์อันนี้ปฏิบัติแบบเดียวกันครับปฏิบัติแบบเดียวกันอันนี้คือหลักสูตรครูสมาธินะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับที่สถาบันพลังจิตอนุภาพของเรา